นี่คือม้าของเราเล็งไปที่ม้าแล้วก็กดไล่ปึ๊บปล่อยลูกแสงไฟเพื่อทำดาเมจได้โอ้มิวเจออะไรที่น่าสนใจมาค่ะตำราเวทนั่นเองคัมภีร์เวทหรือจะยิงแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวม้าตายว้าวอลังการจริงอยากเห็นตอนแรกอ่ะตอนแรกใช่ไหมสเปลต้องการทาร์เก็ตเล็งให้แม่นแล้วก็ดูตอนแรกโอ้โหเธออลังการอยู่นะคะอะไรแต่ว่าสเปลสองไม่ต้องการเป้าหมายโอ้เล็งไปจากหนังสือเลยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากแต่ทีเนี้ยปัญหามันมีอยู่ว่ามิวต้องใส่ชุดค่ะที่แบบเป็นการความร้อนที่ทำจากหนังฮอกกลินไงแล้วก็เนี่ยเราเปลี่ยนชื่อเขาค่ะเป็นฮอกอะถ้าเราจะใส่ชุดเวทด้วยมันก็กระไรนะอุณหภูมิก็มีเวทมนต์ก็มาโอ้จะได้ใส่ชุดนักเวทไหมล่ะคะเนี่ยใส่ชุดนักเวทเราจะได้มานาเพิ่มว้ายแต่ยังไงชุดกันความร้อนก็สำคัญอะเวทมนต์นี้ก็เป็นเรื่องการทำดาเมจใช่ไหมตัวนี้เลยค่ะ Inscription Devil เขาบอกว่าเราแค่เอาหนังสือลงไปค่ะแล้วเราก็เนี่ยมันจะมีพวกคล้ายๆกับคัมภีร์เวทคือในการสำรวจใช่ไหมคะเราจะเจอสิ่งที่มันเป็นเหมือนเวทมนต์คาถาแล้วมีตำราเวทมนต์นี้แบบหลายคาถามากแต่ว่าแต่ละคาถามันจะระบุความแรด้วยค่ะอันนี้เป็นอันคอมมอนเนาะอันนี้เป็นแรแล้วเรามี1ตัวค่ะที่เป็นระดับอีพิกใช้มานา24ในการร่ายคูดาว12วินาทีใช้ระยะเวลาร่าย5วิทำดาเมจ7ดาเมจโอ้โหนี่คือระดับอีพิกใช่มั้ยแต่ตอนนี้มิวมีหนังสือค่ะที่คลามมาได้เป็นหนังสือระดับธรรมดาระดับอันคอมมอนทำให้มิวใส่ตำราเวทได้แค่2อย่างอ่ะโอเคใส่ปึ๊บเนี่ยเราก็จะได้แค่2อย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะสามารถกดเพื่อร่ายได้ว้าวก็ดีอ่ะแต่ดีไม่สู้ปืนหรอกค่ะดีแต่ดีไม่สู้ปืนแต่หวังว่าวันหนึ่งจะได้ใช้งานที่ดีอะล่ะก็เก็บไปก่อนตอนนี้มิวมีตำราเป็นระดับธรรมดานักเวทมือใหม่ตำราระดับโอ้นนี่ลิจินารีโอ้ยแค่เห็นก็คิดว่าไม่น่าจะได้คราฟได้แล้วมั้งคะตำราต้องถูกด้วยคาถากับตำราต้องเข้ากันค่ะอันนี้ระดับไหนเฮ้ยยูนิคเลยเหรออีพิกก็ก่อนยูนิคอีพิกยังทำดาเมจแค่7ค่ะอีพิกค่ะนี่อันคอมมอนเอาล่ะเฮ้ยอันคอมมอนมิวว่ามิวคราฟได้นะไหนดูสิเอ้ยได้เอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีเฮ้เฮ้เฮ้ไอรอนบาวค่ะทีนี้มิวก็เสิร์ชต่อใช่ไหมหาหนังสือมาไม่ใช่หนังสือสิคาถาระดับอันคอมมอนเรามี1อันคอมมอนมี2อุ้ยอันคอมมอนมี3ค่ะเฮ้ยที่เหลือก็แรงกับอีพิกละเอาล่ะมาเลยโต๊ะคัมภีร์เวทของเราใส่เข้าไปกดใส่โอ้โหหน้าตาดูอลังการมากเอาล่ะสกิลที่1ว้าวไฟโบอย่างนี้ดีไหม8ดาเมจเฮ้ยก็แรงนะกดสิเอาติดคูดาวค่ะเฮ้ยแล้วมารู้ไหมว่าเราเป็นคนโจมตีเหมือนจะไม่รู้ด้วยนะว้าโอ้โอ้รู้นี่อันนี้สกิล1เอาล่ะสกิล2นั่นอะไรได้เราได้เอฟเฟกต์อะไรเฮ้ยวิ่งไวขึ้นค่ะใช่ไหมระยะเวลาเท่าไหร่อุ้ยก็ดีระดับ1นะเนี่ยสปีดไล่บัฟใส่ตัวเองโอ้คิว3ล่ะต้องการทาร์เก็ตอะลามาสิเงี้ยแก่ไปแล้วทาร์เก็ตนั่นไงคะนายเอ๋ยมันเป็นเหยื่อให้เราสนิทดีโอ้โหโดนพิษค่ะเฮ้ยเอาวิญญาณยังโดนต่อด้วยเหรอก็น่าสนใจเอ้ยทุกคนคะมิวคราฟตำราระดับเรได้
ยใช้หนังฮอกกลิ้นโอ้อย่างงี้ก็ถือว่าดีเอาล่ะใส่ไปคาถาเราคาถาระดับแรงค่ะปึ้งเรียบร้อย55มันนะ12ดาเมจแช่แข็งด้วยโอ้โหระยะการทำงาน30บล็อกกดโอ้โหเฮ้ยมันน่าสนใจแต่ดมมานาค่ะดมมานามหาศาลเลยยิงได้ก็จริงนะมานาหมดก็จบอ้าวนั่นไงมานาไม่พอแล้วค่ะโอ้โหอะไรกันมานาหมดหลอดมานาไม่เหลือเลยเอาล่ะเรามีคาถาสุดท้ายค่ะคาถาสุดท้ายระดับอีปิกโอเคเราพร้อมที่จะคราฟไหมพร้อมขาดตรงกลางเป็นหนังสือค่ะหนังสือพิเศษจึ๊บนี่เอาล่ะมาแล้วตำรา8ช่องโอ้โหยังใหญ่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มิวสงสัยสมมติมิวเอาคาถาเป็นคาถาระดับอีพิกหรือเปล่าอันนี้เป็นคาถาระดับแรค่ะมาใส่ในตำราระดับอีพิกใส่ได้ไหมไม่ได้เหรอโอ้คาถาระดับต่ำใส่ในตำราระดับสูงได้โอ้อย่างนี้ถือว่าดีค่ะใส่ลงไปค่ะตำราระดับอีพิกแล้วก็บรรจุคาถาโอ้หน้าตาคาถาดูอลังการมากใส่ไปอุ๊ยอันนี้ดูน่ากลัวจังเลยไลนิ่งค่ะโอ้คาถาระดับแรดูน่ากลัวมากๆอืมสุดๆอันไหนคือคาถาระดับอีพิกเอ่ยโอ้พ่นออกไปค่ะเหมือนพ่นพิษนั่นเองโอ้โอ้ยเป็นมนาต่อวิแปลว่ายิ่งเรามีมนาเยอะเรายิ่งร้ายได้เยอะนะเนี่ย7ดาเมจค่ะเป็นคาถาพิษว้ายนี่ไลนิ่งโอ้โหเอ๋ไล่ใส่ตัวเองเหรอจะมาจะต้องเป็นเหยื่อทดลองเราแล้วขอทดลองอย่างแรกเหมือนเราจะไต่ไปกับสายฟ้าแล้วเนี่ยม้าไม่โดนดาเมจเอาล่ะรอให้หายครูดาวค่ะติดครูดาวอยู่มานาก็ต้องใช้ครูดาวก็ต้องมีเอาล่ะนายครูดาวหมดแล้วมาเจอไปพร้อมๆกันเลื่อนม้าเหลืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้คะเต็มหลอด จัดโอ้ไล่สายฟ้าลงที่ตัวเราไม่โดนดาเมจแต่ว่ารอบๆตัวเราโดนใช่ไหมคะงือแต่หมิวว่าสกิลหนึ่งนี้แบบระดับอีพิกอะพ่นผิดดีแต่ข้อเสียอย่างที่บอกมานาทั้งนั้นเลยก็ตอนนี้หมิวยังเปลี่ยนเป็นชุดเมดไม่ได้ค่ะเพราะว่าท่าในการคราฟเรามีไม่พอแล้วก็เป็นของที่ดรอปอย่างมอนเตอร์ด้วยแต่สิ่งที่หมิวสามารถทำได้ค่ะคือการหาสร้อยใส่สร้อยเพิ่มมานารีเจนกับอันที่สองคือเมื่อเราไล่ใช่ไหมจะไม่สามารถถูกหยุดได้ค่ะก็คือจะไม่สามารถถูกรบกวนได้ก็ดีนะแต่ว่ามานาดีเจนหมิวว่าน่าสนใจ เอ้ยเอาไปใจดีกว่าเอาล่ะนี้เก็บไปสิ่งที่เราต้องได้คือสกิลใหม่ X4 ใช่ไหมนี่ค่ะ85 86 87 88อื้อหือช้าจังเอาล่ะบวกไปเลย 15% มานาดีเจนด้วยสร้อยได้สิสกิลใหม่ X4 ไม่เห็นรู้สึกถึงความไวเลยค่ะนี่ไวแล้วเหรอสิ่งที่มิวขาดคือสิ่งที่ชื่อว่าอาร์เคนเอสเซนส์ค่ะในการคราฟชุดอาร์คอีวอเกอร์นี่โคเมนเซอร์หาจากไหนล่ะเนี่ยเจ้าพวกนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในอินเวนทอรี่ของเราค่ะเรื่องเอสเซนส์อะมีอยู่ประมาณ1กองซึ่งตอนนี้เหลืออยู่แค่30พอเหลืออยู่30ก็คราฟผ้าได้อีก4ผืนถ้าแค่นั้นไม่โพที่จะทำอะไรทั้งสิ้นค่ะแต่จะว่าไปตอนนี้ค่ะมิวมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมิวปลูกอ้อยค่ะที่อยู่ตรงนู้นน่ะอีกฝากหนึ่งปลูกมา1ชาติแล้วอ้อยไม่โตกระดาษไม่มีใช้น้ำตาลไม่มีใช้ตอนแรกตั้งใจเลยค่ะว่าจะทำแยมพอทำแยมปุ๊บเอาไปประกบกับขนมปังเป็นขนมปังแยมกินอิ่มๆสบายๆ1ชาติผ่านไป
บิวกาเคนยังไม่โตค่ะทีนี้บิวก็เลยเพิ่งพบข้อมูลว่ามันมีเรื่องของฤดูกาลด้วยเอาล่ะเป็นท้องมาแล้วเฮ้ยนายเน่ยจะเป็นท้องอย่างนั้นเลยงวนก็ดีนะมิวก็เลยไปคราฟสิ่งนี้มาค่ะก็คือปฏิทินบอกฤดูกาลถือในมือปุ๊บเมาส์ชี้เอาล่ะนี่คือแบบใกล้จะสิ้นสุดสปริงแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่ากว่าจะสิ้นสุด39 40ทับ75 40ทับ75โอ้โห1ฤดูกาลกินเวลานายาวนานแต่ทีนี้เมื่อมันมีเรื่องของฤดูกาลใช่ไหมมิวเข้าใจว่าถ้าเราปลูกพืชด้วยสิ่งนี้ดมแก้วค่ะเขาอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ฤดูกาลก็ได้มั้งแต่ว่ามันก็มีเกียรติว่าเป็นซัมเมอร์นะยังไงกระดาษก็จำเป็นมากๆเลยใช่ไหมคะเอาล่ะได้เวลาแล้วในสตรีมพังส่วนนี้ค่ะยังไงก็ตามนะคอมพิวเตอร์คราฟเกี่ยวกับเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์ปวดหัวแน่นอนเรื่องนี้มิวต้องออกทางค่ะไม่ไหวแน่นอนคอมพิวเตอร์คราฟภาษาคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมมาเพื่อให้ทำงานไม่มีดาดทำไม่ได้ดังนั้นเราจะเข้าสู่บทที่3ค่ะ Immersive Engineering น่าสนใจใช่ไหมเอาล่ะเป็นสิ่งที่แบบเจอเป็นประจำเล่นเป็นประจำค่ะแต่ก็ยังสนุกเป็นประจำอยากรู้เหมือนกันว่าในรอบนี้ Immersive Engineering เขาจะบังคับให้เราทำอะไรกันบ้างจุดเริ่มต้นของมอดวิศวกรค่ะสิ่งที่ใช้เยอะสุดคือทรายหินดินทรายนั่นไงเสียงใหม่ละกี่รอบแล้วนายไม่เบื่อบ้างเหรอนะแล้วก็ทำเป็นหนีค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเดินมาหาเราต่อ เป็นอย่างนี้ทุกรอบถ้าเราได้ยินเสียงเดินมาเนี่ยก็คือใช่เลยค่ะเขามาแน่มาจึ๊บมาจึ๊บมาจึ๊บได้มาเท่าไหร่หนึ่งกองนิดๆค่ะคราบไปเลยแซนสโตนมาจึ๊บแล้วเราก็วางแซนสโตนลงไปคราบไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ประมาณน่าจะ27เฮ้ยต้องมีแฮมเมอร์ด้วยวิศวกรขาดค้อนไม่ได้เอาล่ะเราได้มาแล้วค่ะมีพร้อมที่จะตั้งในบ้านเราแล้วตรงไหนก็ได้โล่งๆตั้งไปเลยตรงนี้แล้วกันปึ๊บ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 สูง3บล็อกแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยค่ะค้อน1ทีเฮ้สุดยอดอุ้ยหน้าตาตรงนี้เปลี่ยนไปด้วยอู้ดูดีนะเนี่ยทำเสร็จด้วยความไวแน่นอนค่ะแน่นอนวิศวกรผ่านมาเยอะทานจ้านี่ก็ทานถ้าเป็นทานแนะนำให้อัดบล็อกไปเลยดีกว่าเนาะปึ๊บเป็นบล็อกฐานค่ะเอาให้แบบนานๆคุ้มค่าไปเลยอย่างแรกเราต้องสกัดน้ำมันจากฐานก่อนมิวก็เอาใส่ไปแบบนี้แล้วก็รอให้เวลาหมดค่ะแค่นั้นแหละเสร็จมันโดนผ่านตรงนี้ไปบ่อยค่ะแล้วตัวที่ไว้ทำกันพาวเดอร์ของเราก็แบบร้อน โอเคมิวว่ามิวย้ายไปที่อื่นดีกว่าเนาะจึ๊บ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 แล้วก็น้ำสองถังโอเคน้ำไปตักน้ำไปตักน้ำใส่ระหว่างรอมิวขอเดินพลังงานมาไว้รอเลยค่ะสำหรับเครื่องปั่นโอเคความจุนี้คือ8ถังแต่เครื่องใหญ่นี้จุได้แค่12ถังค่ะเอาแบบไหนดีเฮ้ยสกิลไหนสกิลไหนเดี๋ยวได้ๆๆเล็งยากอ้าวอุ้ยเฮ้ยว้าก็ดีนะเดี๋ยวยังจำสล็อตสกิลไม่ได้มานาไม่พอเลยเดี๋ยวก่อนนายเราไม่อยากฆ่านายอย่างนั้นเราจะฆ่านายด้วยสกิลมันหาไม่พอปัญหาจริงๆเลยคะเนี่ยเมย์จุดไฟเป็นไงอ้าวไม่ถึงตายแล้วก็มานานก็หมดหลอดค่ะสกิลหนึ่งดีที่สุดเลยนะหนูว่าค่ะแต่ว่าข้อเสียคือดมมานาต่อวิเลยเอ้ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ
เอาน้ำมันมาเก็บไว้ก่อนใช่ไหมแล้วหนูก็จะเอามาเข้าเครื่องหยอดค่ะตรงนี้เลยแล้วกันปกติมันจะเป็นการตักคราฟใช่ไหมแต่ไหนๆเรามาด้วยระบบนี้แล้วเป็นไงของเลวเข้ามาแล้วความจุขึ้นหนึ่งถังสิ่งที่เราต้องทำไม้ที่เรามีนั้นเอาย่อยแล้วก็วางค่ะปึ๊บหยอดใช่เลยเนี่ยแหละไม้เคลือบไม้เรียบร้อยค่ะเมื่อกี้มิวไปดูค่ะเควสไม่สำเร็จเขาบอกว่าพ่อเจ้าไม่ได้คราฟเองไอ้แค่ไม่ได้คราฟเองเควสก็ไม่สำเร็จเนาะโอเคไม่เป็นไรค่ะเราจะทำโต๊ะงานก่อนแล้วกันเรียบร้อยมาตั้งใจโต๊ะงานเวทมนต์นี่แหละกันข้างกันเลยเฮ้ยยอดเยี่ยมค่ะเอาล่ะได้มาเป็นแบบนี้สิ่งสำคัญคือบูบินลาพิสลาซูรี่เอามาเลยปึ๊บย่อยค่ะให้กลายเป็นสีพร้อมที่จะคราฟบูบินไหมพร้อมขาดอลูมิเนียมเอ๊ะทำไมมิวไม่มีอลูมิเนียมเฮ้ยเราไม่เคยเจออลูมิเนียมเอ๊ะอลูมิเนียมหาจากไหนคะเนี่ยเขาบอกว่าพบมากในพื้นโลกวายที่72รีบขึ้นเอ้ยเอ้ยปุ๊ยปุ๊ยเกือบร่วงเมื่อกี้เผลอกดลงค่ะแลนดิ้งหน่อยแล้วชนไปจนกว่าต่ำสปีดที่ถึงไปเลยวายที่72พื้นโลกเลยนะเอ้ยเผลอกดชิปเอ้ยพื้นโลกก็ต้องแถวนี้แหละค่ะไบโอมหินต้องมีแน่นอนทองแดงก็เอาไปด้วยเนาะอ๋อนี่ไงใช่ไหมเออใช่โอ้ระดับพื้นโลกจริงด้วยค่ะกลับบ้านเราเอาใส่เข้าไปค่ะอย่าบอกนะว่าของไม่เข้าอ๋ออลูมิเนียมที่จริงมิวยังอาจจะได้อลูมิเนียมมาแล้วก็ได้ค่ะแต่ว่าพอเราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมเขาก็เลยไม่เข้าโอ้เพราะว่าจะบอกว่าไม่เคยขุดก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเขาบอกว่ามีสิ่งที่เขาต้องการค่ะสิ่งนั้นต้องใช้สติลในการครับเอาล่ะได้เวลาของสติลแล้วสินะตั้งตรงไหนดีนะลองตั้งแถวนี้ดูก่อนแล้วกันเราจะต้องทำสติลค่ะสติลก็คือเหล็กกล้าใช้ความร้อนเอาถ่านมาให้นอนโดดขึ้นมาสิโยนถ่านลงไปดีนี้ค่ะแล้วก็โยนเหล็กลงไปเอาล่ะให้ปั่นถ่านกับเหล็กร่วมกันโดยมีความร้อนเนี่ยมิกไปนี่เราก็จะได้สติลมาแล้วโอเคพร้อมแล้วค่ะคราฟได้เลยกังหันน้ำนั่นเองใช่แล้วสติลเป็นแกนกลางของกังหันน้ำตรงนี้ค่ะมิวก็ได้กังหันน้ำมาแล้วกังหันน้ำในมอดครีเอทก็เป็นกังหันน้ำหนึ่งส่วนมอดนี้ก็เป็นกังหันน้ำอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะเอ๊ะทำไมวางไม่ได้มันมีเงื่อนไขในการโอ้ยใหญ่โอ้เขาใหญ่ต้องตั้งสูงๆโอ้ใหญ่มากเจ้านี่ว่าใหญ่แล้วค่ะอันนี้ใหญ่กว่ากังหันน้ำได้เวลาแล้วสินะตอนนี้มิวพร้อมแล้วค่ะอย่างแรกเราจะต้องมีเครื่องแปลงพลังงานใช่แล้วจะนี่ไงถูกฝั่งไหมเนี่ยขอดูก่อนปึ๊บเหมือนไม่ถูกค่ะต้องหันเข้าสินะเนี่ยบางอย่างผิดปกติเพราะแล้วไม่หลุดออกแปลกมากเลยค่ะวางบล็อกแบบนี้ก่อนตั้งแบบนี้ปุ๊บน่าจะถูกแล้วเรื่องไปพลังงานค่ะเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วทีนี้ที่ปลูกพืชหันเปลี่ยนฝั่งก่อนใช่เลยได้เวลาแล้วเราลองใส่ไปค่ะใส่ไปปุ๊บแบบนี้พร้อมปลูกแล้วใช่ไหมงานนี้เดินพลังงานหวังว่าเขาจะสามารถปลูกพืชได้โดยที่ไม่สนฤดูกาลปุ๊บนี่แล้วก็สายไฟค่ะเฮ้ยมาแล้วอะไรทำไมทุบบล็อกไม่ค่อยหลุดแปลกมากเลยค่ะโอเคน้ำมาแล้วค่ะเราดูดน้ำตรงนี้ปุ๊บเข้าเครื่องแล้วพลังงานก็มาแล้วอย่านะ
อย่าบอกนะว่าฤดูกาลไม่ถูกก็ไม่โตไม่ต้นโตแล้วค่ะต้นโตแล้วปลูกพืชในดงแก้วต้องไม่สนฤดูกาลสิเพราะฤดูกาลนานมาก75วันกว่าจะผ่านถึงฤดูกาลโอ้ช่างนานจริงๆเฮ้ยได้ไหมได้โอเคสำเร็จค่ะปลูกพืชในดงแก้วเอออย่างนี้แหละมิวก็จะได้มีน้ำตาลใช้สักทีจะได้มีชูเกนไว้ใจแล้วก็ได้มีกระดาษไว้ใช้โอ้โหเรื่องฤดูกาลนี้นั้นโอ้ไม่มีชูเกนไว้ใช้ตั้งนานค่ะสุดท้ายพืชดงแก้วคือตัวช่วยของเราคือคำตอบนั่นเองทุกคนขายอย่างน้อยค่ะภารกิจสำเร็จต้องบอกว่าโอ้ยว่าอยู่รอตั้งเท่าไหร่ก็ไม่โตรอนานแค่ไหนก็ไม่โตตอนแรกคิดว่าเอ๊ะต้องไปขุดทรายมาปลูกชูเกนหรือเปล่าต่อให้ขุดทรายมาปลูกก็ไม่โตฤดูกาลค่ะสำคัญมากๆเลยเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ค่ะเราลากันไปก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปเนาะสำหรับ Minecraft สตรีมผังค่ะบ๊ายบายค่ะ